จอมพลป.นายกตลอดกาลหลังการหมดอำนาจของจอมพลป.ในช่วงจบสงครามโลกครั้งที่2ที่สุดจอมพลป.ก็ได้หวนกลับมาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งจากการทำรัฐประหารในปี2491ซึ่งการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพลป.คราวนี้ยาวนานต่อเนื่องถึง9ปีโดยจอมพลป.เน้นใช้วิธีการกำจัดศัตรูทางการเมืองทุกช่องทางปิดสำนักพิมพ์หลายแห่งเซ็นเซอร์ข่าวที่ให้ร้ายนายกทุกฉบับมีการลดอำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมใจคนในชาติเพื่อให้สามารถรักษาอำนาจของตัวเองไว้ได้ในฐานะผู้นำสูงสุดของประเทศนอกจากนี้จอมพลป.ยังได้สานต่อภารกิจที่วางไว้ในการลบภาพจำของสยามและเปลี่ยนเป็นไทยให้หมดสิ้นก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนและทหารจำนวนมากทำให้เกิดเหตุการณ์กบฏหลายครั้งตลอดสมัยแต่จอมพลป.ก็สามารถจัดการทุกเหตุการณ์ได้จึงได้รับฉายาในช่วงที่ยังไม่หลุดจากอำนาจว่านายกตลอดกาล